มันเป็นซีรีส์แบบมาม่าจากไต้หวันเป็นรถบักกุเต้แบบนี้ต้องดูข้าวมันก่อนชิมเป็นส่วนๆเดี๋ยวนี้เวลาร้านเจเราจะหาเมี่ยงคำกินกันก็ไม่ค่อยได้เนอะจะไปซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยสายเมี่ยงคำอย่างผมเนี่ยก็ต้องมาพึ่งที่ออเรนจ์เจอรี่เนี่ยแหละตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน Orangery นะครับอยู่บนถนนบรมราชชนนีก่อนถึงพุทธมณฑลสาย2นะครับเป็นอีกหนึ่งร้านในดวงใจของผมเลยเพราะว่ามีเมนูอาหารเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสไตล์ข้าวแกงข้าวกล่องตักลาดแต่ว่าที่เด็ดไปกว่านั้นคือในโซนซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาเนี่ยเยอะอลังการมากจริงๆนะครับอันนี้คืออาณาจักรของเรานะครับอาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารแบบเจยืนพื้นเลยนะฮะหอมกระเทียมไม่มีแน่นอนอาจจะเป็นมังสวิรัติในบางเมนูที่มีไข่ไก่หรืออะไรแบบนี้นะครับส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจอะไรที่เราสงสัยหรือไม่มั่นใจลองถามทางพนักงานได้นะครับเขาพร้อมที่จะให้บริการครับเยอะมากเห็ดสามรสเป็น1แพ็คผมเดาว่า3กระป๋องร้อยแน่ๆเลยแล้วก็มีของแบบจากไต้หวันหมูแดงเจอ่ะดูดิหมูแดงแบบหมูแดงเลยอ่ะแล้วก็มีเฮ้ยอันนี้ชอบมันเป็นซีรีส์แบบมาม่าจากไต้หวันเป็นรสบักกุเต้ซึ่งมันแบบมาม่ารสบักกุเต้หรือแบบมามี่กึ่งสำเร็จรูปรสบักกุเต้เมืองไทยเราไม่มีอ่ะอันนี้เป็นรสกิมจิแล้วก็นี่เป็นรสผักธรรมดาทั่วไปอะไรแบบนี้ตัวนี้ดีมากจริงแนะนำไม่ ทำพลาดขอโทษครับอันนี้ห่อเท่าไหร่ครับห่อละ40 บาทเท่านั้นนะครับอันนี้แนะนำเลยของทอดเนี่ยทางร้านเขาทอดเองเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้ว่าแบบสดใหม่แน่นอนไม่หืนอะไรแบบนี้เฮ้ยอันนี้อร่อยจริงกินเพลินมากอันนี้แบบเฮ้ยเผลอแป๊บเดียวหมดไปครึ่งถุงอะไรประมาณนั้นมาเรามาดูกันต่อตู้เย็นล่ะตู้เย็นมีอะไรบ้างมีน้ำลักบัวน้ำเต้าหู้น้ำสมอแต่ว่าตัวที่พี่ชอบกินจริงๆอ่ะคือโซนนี้เป็นแบบชาเกสรบัวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งชาเกสรบัวเนี่ยมันเป็นชาที่แบบคนจีนเขากินกันอยู่แล้วด้วยนะครับใช้ได้นะอันนี้แล้วก็น้ำกระเจี๊ยบน้ำใบบัวน้ำอะไรพวกนี้ก็อร่อยคือน้ำต้มๆที่ผมใช้คำว่าอร่อยเพราะว่ามันไม่ได้หวานไงแล้วมันเป็นรสชาติที่แบบเอ้ยผู้ใหญ่กินชอบซื้อไปฝากคุณแม่ชอบมากเลยอ่ะมีนี้ด้วยมีนี้ด้วยแหนมเห็ดชาววังแต่เคยถามเขาแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เป็นมังสวิรัติใส่กระเทียมเราชาวเจก็เลยกินไม่ได้แล้วก็ยังมีของแห้งอีกเล็กน้อยนะครับสาหร่ายทอดกรอบแคบหรือว่าคุกกี้โอ้ใครที่ติดใจมาม่าบักกุเต้นะครับกลับมาเจอกับเราอีกรอบนึงอันนี้เป็นแบบแพ็คใหญ่เลยนะฮะตรงนี้มันจะมีโซนแบบลักษณะของสดที่เอากลับไปทำเองทานเองที่บ้านได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะจ่างนะครับบะจ่างของนี่ก็อร่อยนะเราก็เป็นแบบแม่ครัวเขาทำเองด้วยนะครับบะจ่างสูตรเจเราก็มีเมี่ยงคำคนที่ทานเจแบบพวกเราเนี่ยหาร้านเมี่ยงคำทานยากมากเลยนะเพราะว่าเมี่ยงคำเจเนี่ยหาได้น้อยจริงๆแล้วตัวนี้มันจะไม่เจไงในปกติเหมือนแบบบางร้านก็จะใส่น้ำปลาใส่กะปิหรือว่าบางร้านอาจจะมีแบบหอมเจียวมีอะไรพวกนี้หรือแบบผสมหอมแดงหรืออะไรพวกนี้ไปแล้วอ่ะแล้วก็มีกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายมี2แบบเนอะน่ากินมากนี่ใส่กวางตุ้งนะครับจำได้ว่าอร่อยเคยซื้อกลับไปทานอยู่ข้าวต้มมัดก็อร่อยขนมเทียนเนี่ยพี่เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็เป็นเจ้าดังด้วย ซึ่งตอนนี้สูตรของคุณย่านวลเนี่ยยังเป็นแบบมังสวิรัติอยู่แล้วกำลังปรับปรุงสูตรเพิ่มสูตรแบบเจที่แบบไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่อะไรเงี้ยรอติดตามนะครับยังไม่หมดของยังไม่หมดนะเอาจริงตรงนี้มีพวกแบบงาดำคั่วบดแบบออแกนิกอะไรแบบนี้แล้วก็มีโจ๊กด้วยนะครับใครอยู่บ้านทานง่ายๆก็โจ๊กเบาๆหรือแบบมีพวกเห็ดนางฟ้าทอดกรอบอะไรแบบนี้ด้วยเออน่ารักดียังไม่หมดยังมีอีกของนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆตรงนี้เป็นโซนเลิฟเลยปั้นขีบไส้มันม่วงปั้นขีบไส้เค็มปั้นขีบไส้ถั่วเหลือง3 ไส้ 3 ไส้อ่ะไส้เค็มไส้ถั่วเหลืองไส้มันม่วงเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เข้ามาทีนึงแล้วก็อยู่กับบ้านไปได้เป็นเดือนเลยไม่ต้องออกบ้านเลยซื้อกลับไปตุนได้เลยแบบนี้มีของกินเล่นมีมันทอดเผือกทอดกล้วยฉาบโอ้เยอะสลัดทอดกรอบอะไรแบบนี้ตัวสลัดทอดกรอบก็สังเกตมันมีผงส้มๆอ่ะมันเป็นรสชาติด้วยนะอันนี้เป็นรสบาร์บีคิวอะไรแบบนี้หมดแล้วสิยังมีตู้แช่ด้วยอันนี้น่าสนใจอ่ะพี่เป็นคนชอบกินฟองเต้าหู้แบบนี้อันนี้ที่เอาไว้ต้มในชาบูเออที่ต้มในชาบูที่เขาเรียกว่ายูบะโอเคอันนี้คือซูเปอร์โซนแบบโซนช้อปปิ้งของเราโซนแบบตลาดละลายทรัพย์ของเราได้เลยอ่ะแล้วอาหารขึ้นเต็มโต๊ะเลยที่สั่งไว้เมื่อกี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าซูเปอร์ขนาดนี้แล้วอาหารจะขนาดไหน
มาดูกันเลยครับเรามาเปิดกันที่เมนูแรกของเรากันเลยนะฮะออเดอร์ฟของเรานั่นเองมันก็คือเมี่ยงคำเรียกได้ว่ามันเป็นรสชาติแบบออริจินอลเมี่ยงคำจริงๆอ่ะตัวน้ำตัวมะพร้าวคั่วตัวอะไรพวกนี้ดีหมดเลยอ่ะแล้วทางร้านทำเองด้วยนะไม่ได้รับมาจากที่อื่นนะครับ wow. เดี๋ยวนี้เวลาร้านเจเราจะหาเมี่ยงคำกินกันก็ไม่ค่อยได้เนอะจะไปซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยสายเมี่ยงคำอย่างผมเนี่ยก็ต้องมาพึ่งที่ออเรนจ์เจอรี่นี่แหละหวานหวานเค็มเค็มมันมันใช่ป่ะของตัวน้ำเมี่ยงคำกับตัวเครื่องแบบมะนาวขิงจะถั่วจะอะไรฮะใช่เลยเมี่ยงคำต้องที่นี่เท่านั้นเลยหอยทอดทะเลทะเลเพราะว่ามันมีตัวกุ้งเจเห็ดเข็มทองเจออกข้างล่างโปะมาด้วยผงงอกอะไรแบบนี้มีเหมือนปลาหมึกเจด้วยก็จ้วงไปกับน้ำจิ้มเลยแล้วกันจุดเด่นมันอยู่ที่น้ำจิ้มคือมันไม่ใช่น้ำจิ้มซอสพริกน้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มอะไรแบบเนี้ยเขาผสมมาเป็นสูตรของทางร้านเขาว่ามันจะมีความหวานความเผ็ดลึกๆแล้วก็อมเปรี้ยวหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ย wow. อันนี้เป็นเส้นหมี่เย็นตาโฟเมนูก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสั่งตามชอบเลยจะเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่อะไรแบบเนี้ยจะเย็นตาโฟจะต้มยำจะแห้งจะอะไรก็ว่าไปอันนี้เลยลองสั่งแบบเย็นตาโฟมาตัวเย็นตาโฟก็ดีหรือว่าเย็นตาโฟต้มยำอะไรแบบเนี้ยก็เริ่มเป็นที่ฮิตใส่ไชโป้แล้วก็มีลูกชิ้นมีฟองเต้าหู้ทอดกรอบมีเต้าหู้เครื่องก็ค่อนข้างครบมีเห็ดหูหนูมีอะไรอย่างนี้ด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็นอีกเมนูนึงที่สั่งง่ายอ่ะรีบๆแล้วมากินคนเดียวแล้วก็อยากรีบไปอะไรแบบนี้เราก็เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ1ชามข้าวมันไก่เขาก็จะให้เลือกได้ว่าเป็นข้าวมันไก่ธรรมดาข้าวมันไก่ทอดหรือถ้าสองใจเลือกไม่ได้ก็ข้าวมันไก่ผสมไปเลยนะครับอย่างวันนี้ก็มาเป็นข้าวมันไก่ผสมต้องดูข้าวมันก่อนชิมเป็นส่วนหอมน้ำงาด้วย wow. ดีร้านน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มใช้ได้น้ำจิ้มใช้ได้ แล้วก็ข้าวก็ดีน้ำจิ้มก็กำลังดีอ่ะร้านนี้เป็นร้านที่มาบ่อยอยู่แล้วแล้วเป็นร้านครอบครัวเลยเพราะว่าคุณแม่ก็ชอบมาอะไรแบบนี้มา2เมนูสุดท้ายมาโซนเผ็ดละมาดูกันที่ปลาช่อนลุยสวนนะมันดูเผ็ดมากเลยอ่ะแล้วก็เนื้อปลาช่อนแบบนี้มาเป็นชิ้นเต็มๆแต่ว่าของเด็ดมันต้องอยู่ที่ว่าตัวน้ำลุยสวนเขาเนี่ยปรุงออกมาเป็นยังไงโอ้ยแต่จานนี้ให้ปลามาทั้งชิ้นแบบนี้เหรอให้จานนี้เท่าไหร่อ่ะครับ75บาทเองอ่ะเวลานี้ถูกมากอาหารอยู่แบบ40 50 60ส่วนใหญ่จะประมาณ60บาท40 50ก๋วยเตี๋ยวจะประมาณ40 50บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านที่ราคามิตรภาพมากคราวนี้ลองมาชิมกันดูมีอะไรมั่งตะไคร้เป็นหลักชิมน้ำซอสก่อนเหมือนแอบใส่น้ำปลาลึกๆด้วยหรือไม่ก็กะปิหรืออะไรแบบนี้ต้องมีเพราะมันจะแบบมีรสชาติข้นๆเพิ่มมิติมันไม่ใช่แค่ซีอิ๊วพริกน้ำตาลมะนาวอะไรพวกนี้อันนี้เป็นตัวเนื้อปลาเจหน้าตาแบบนี้อร่อยจังสุดท้ายตำถาดผมก็กินตัวปลาช่อนลุยสวนไปแล้วอ่ะมันทำให้คาดหวังได้ว่าเมนูที่เป็นอาหารไทยของทางร้านเนี่ยอร่อยจริงถึงรสถึงเครื่องส้มตำก็น่าจะเด็ดไม่แพ้กันจิ้มหมูสามชั้นอันนี้เป็นแคปแล้วก็อันนี้เป็นสาหร่ายรสบาร์บีคิวเนาะเผ็ดครับแต่รสชาติดีว้าวที่ว่าอ่อนเปรี้ยวไปนิดนึงก็เป็นว่าใครชอบกินรสชาติไหนก็บอกทางร้านได้ทางร้านปรุงให้ได้แน่นอนอยู่แล้วกินกับหมู3ชั้นแล้วมันอร่อยจริงด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยอะอาหารก็ดีราคาก็ดีซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ให้ช็อปซื้อของกลับบ้านก็ดีเอาเป็นว่าใครที่อยากมานะครับออเรนจ์เจอรี่มีลานจอดรถด้วยนะครับสามารถจอดรถได้ขับรถมาได้สะดวกเดี๋ยวจะลง Google Map เอาไว้ก็ขับรถมาตาม Google Map ได้ครับร้านเปิด 7:30 นะครับแล้วก็ปิด 20:30 นะครับเรียกได้ว่าหิวเวลาไหนก็มาเวลานั้นก็ได้อะแล้วก็มาซื้อของตุนกลับไปกินปีใหม่นี้หยุดอยู่บ้านก็ไม่เหงาแน่นอนนะครับของเต็มบ้านน้ำสมุนไพรอะไรพวกนี้จะเป็นน้ำใบบัวบกน้ำหล่อฮังกล้วยน้ำกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้หรือชาเกสรบัวนะครับทางร้านก็ชงเองด้วยเช่นเดียวกันคือหลายๆที่เราไปกินแล้วมันจะหวานแบบหวานๆเลยอะแต่ร้านนี้ใช้ได้โอเคจบได้เวลาไปกินต่อแล้วไหมไปครับบ๊ายบายครับ